โดนด่าโดนประจานลงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจะไปแจ้งความทำอย่างไรดีครับทนายอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับเยอะเลยนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้ฟังคลิปนี้นะจ๊ะนะครับวิธีในการดำเนินการแจ้งความเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคุณจะต้องเรียบเรียงข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เทียบกับความผิดทางกฎหมายนะครับถ้าเป็นการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั่นหมายความว่าต้องมีการโพสต์ลงแพลตฟอร์มโซเชียลใช่ไหมจ๊ะทั้ง Facebook นะครับทั้ง Twitter Instagram อะไรพวกนี้นะครับเวลาเห็นข้อความพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าเห็นว่ามันใส่ความคุ้นเนี่ยนะครับโพสต์ว่าร้ายเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องแคปออกมาก่อนนะครับไอคำพูดพวกนี้เนี่ยนะครับทีนี้ปุ๊บเนี่ยแคปออกมาแล้วเป็นรูปภาพแล้วก็ปริ้นออกมาครับที่โรงพักไม่มีเครื่องปริ้นบริการนะครับคุณต้องปริ้นออกมานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคำไหนที่เป็นคำที่หมิ่นประมาทคุณก็ควรต้องไฮไลท์ให้กับทางพนักงานสอบสวนด้วยนะครับเขาจะได้เห็นปุ๊บเนี่ยอ๋อเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใส่ความนะครับแล้วก็การใส่ความข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับเช่นบอกว่าคุณเป็นคนขี้โกงเนี่ยไอ้ความหมายคำว่าคุณเป็นคนขี้โกงเนี่ยมันทำให้คุณเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอย่างไรนะครับก็ต้องบรรยายนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับจะช่วยลดระยะเวลานะครับของการทำงานของตำรวจนะครับให้น้อยลงนะครับเวลาเราเตรียมหลักฐานไปพร้อมเตรียมเนื้อหาไปพร้อมแล้วไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยร้อยเวรพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถเข้าใจได้ทันทีแล้วสามารถรับเป็นคดีแล้วก็ดำเนินการให้ท่านอย่างรวดเร็วว่องไวครับเพราะฉะนั้นการปริ้นการเตรียมเอกสารการเตรียมข้อมูลไปเนี่ยนะครับเพื่อแจ้งความเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับผม